ถ้าพูดถึงผู้กำกับที่มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์โนแลนคงไม่มีใครมีข้อกังขานะครับในฝีมือการกำกับและเล่าเรื่องลำดับเรื่องอันเป็นยาขมของใครหลายๆคนแต่สำหรับคนดูอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนคืออีกหนึ่งสิ่งในชีวิตที่คนรักหนังต่างก็รอคอยเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับที่เราไม่ได้เห็นผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนโลดแล่นอยู่ในโรงภาพยนตร์เลยนะครับมาในปี2023นะครับผมคริสโตเฟอร์โนแลนได้ให้กำเนิดภาพยนตร์เรื่องล่าสุดก็คือ Oppenheimer ทุกคนรู้ไหมครับว่า Oppenheimer เนี่ยคือนามสกุลของอัจฉริยะคนหนึ่งที่ถือเป็นบิดาผู้ให้กำเนิดระเบิดปรมาณูเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมนอนหนังขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลต้นเรื่อง Oppenheimer 9เรื่องน่ารู้บิดาผู้ให้กำเนิดระเบิดปรมาณูจูเลียสโรเบิร์ตOppenheimerแต่ก่อนจะไปฟังเนื้อหาดีๆเราก็จำเป็นที่จะต้องมีของอร่อยดีๆเช่นกันผมแนะนำนี่เลยครับ Greeny ซีเรียลโฮเกรนรูปทรงน่ารักมีให้เลือกถึง2รสชาติด้วยกันรสช็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์หอมเข้มเต็มรสช็อกโกแลตที่เสริมทับด้วยความเข้มข้นคู่กับช็อกโกแลตชิพและรสนมคู่สตรอเบอรี่ในรูปดาวและดอกไม้ที่หอมรสนมสตรอเบอรี่แบบละมุนเกินต้านเสริมทับความอร่อยด้วยแคลมเบอรี่อบแห้งแท้ๆราคาเพียง25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและอย่าลืมนะครับเมื่อซื้อครบ400บาทมันสามารถนำบิลไปแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้ที่เพจ Greeny เลยครับ 1. หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Los Alamos Julius Robert Oppenheimer เขาคือหนึ่งในผู้สร้างระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกและเขายังเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการลอสอะลามอสอันโด่งดังซึ่งห้องปฏิบัติการแห่งนี้คือสถานที่ที่ใช้ในการออกแบบอาวุธนิวเคลียร์โดยห้องทดสอบนี้อยู่ภายใต้โครงการแมนฮัตตันซึ่งในตอนนั้นประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลล์ได้ออกคำสั่งด่วนให้พัฒนาระเบิดปรมาณูให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะใช้ในการจบสงครามโลกครั้งที่2โดยณตอนนั้นสหรัฐอเมริกาวางเป้าเอาไว้ว่าพวกเขาต้องการที่จะสร้างระเบิดให้เสร็จก่อนพวกนาซีเยอรมันและก็เป็นออฟเฟนแฮมเมอร์คนนี้นะครับที่เป็นหัวหน้าทีมในโปรเจกต์ครั้งนั้นเขาคือคนที่คำนวณจนสามารถค้นพบปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เป็นกุญแจสำหรับสร้างระเบิดปรมาณูและเขาก็ได้ไปปรากฏตัวในระหว่างการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ในทะเลทรายนิวเม็กซิโกในปี1945อีกด้วย 2. เสียใจกับสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองในวันที่ระเบิดปรมาณูลูกแรกถูกจุดในทะเลทรายที่เม็กซิโกOppenheimerก็อยู่ที่นั่นด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่ในระยะที่ปลอดภัยแต่หลังจากที่Oppenheimerได้เห็นผลงานของตัวเองคำพูดแรกที่ออกมาจากปากของเขาก็คือโลกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปOppenheimerกล่าวว่าทั้งหมดที่เขาจำได้ในตอนนั้นก็คือข้อความหนึ่งจากคัมภีร์สันสกฤตที่เขาเคยอ่านที่ได้บอกเอาไว้ว่าตอนนี้ข้าได้กลายเป็นความตายเป็นผู้ทำลายล้างโลกในเดือนสิงหาคมปี1945สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิและภาพที่Oppenheimerได้เห็นก็คือผลงานของเขาเนี่ยมันสังหารชาวญี่ปุ่นมากมายซึ่งนั่นคือภาพโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายที่สุดหลังจากเหตุการณ์นั้นOppenheimerก็ได้ตั้งตัวคัดค้านการพัฒนาระเบิดต่อและได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าห้องปฏิบัติการลอสอะลามอสเขายังได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงสงครามเฮนรี่สเตนสันเพื่อขอร้องให้เขาไม่นำอาวุธนิวเคลียร์ไปใช้ในสงคราม 3. ไม่เคยได้รางวัลโนเบลคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เคยเสนอชื่อOppenheimerเข้าชิงรางวัลโนเบลในปี1945 1951และอีกครั้งหนึ่งในปี1967แต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับที่รางวัลนี้เนี่ยตกเป็นของคนอื่นทั้งหมดทั้งที่นักฟิสิกส์หลายคนณตอนนั้นเนี่ยเชื่อกันว่าผลงานที่สำคัญที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ในความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยก็คือทฤษฎีการยุบตัวจากแรงโน้มถ่วงหรือ gravitation collapse มันเหมาะสมอย่างยิ่งกับรางวัลนี้4เสือผู้หญิง
ออฟเฟนแฮมเมอร์ถือเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักบริหารที่เก่งกาจนะครับแต่ชีวิตรักของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าหายนะแบบสุดๆเพราะเจ้าพ่อฟิสิกส์คนนี้เนี่ยได้สร้างเรื่องอื้อฉาวเอาไว้ทั่วแถมเรื่องส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยยังออกสู่สาธารณชนนั่นก็เพราะว่าออฟเฟนแฮมเมอร์อยู่ภายใต้การสอดแนมของ CIA ตลอดเวลาเขาเคยทำให้คริสตี้แฮร์ริสันหญิงสาวที่แต่งงานแล้วท้องซึ่งในภายหลังเนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกับเธอในปี1940แต่ยังไม่พอเขายังแอบไปมีความสัมพันธ์กับรูธโทแมนเพื่อนร่วมโครงการแมนฮัตตันเขาก็ยังแอบไปมีความสัมพันธ์อีกกับชองแทดล็อก5เป็นแรงบันดาลใจให้ฮอลลีวูดตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลกภาพยนตร์แนวสงครามเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศต่างๆมากๆมันถือเป็นอีกช่องทางนึงในการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ตามที่แต่ละประเทศต้องการแนวความคิดระเบิดปรมาณูยุติสงครามโลกครั้งที่2มันคือสิ่งที่จุดประกายให้ทั่วโลกแข่งกันเพื่อครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โครงการแมนฮัตตันถือเป็นวัตถุดิบชั้นดีให้ฮอลลีวูดนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องด้วยกันโดยตัวอย่างภาพยนตร์ที่มีออฟเฟนแฮมเมอร์เป็นตัวละครนำก็คือ The Beginning of the End Fat Man and the Little Boy หรือแม้แต่ละครโทรทัศน์เรื่อง Offenhammer ของ BBC ก็ประสบความสำเร็จจนสามารถคว้า3รางวัลจาก BAFTA ในปีนั้นไปได้6อัจฉริยะข้อเท็จจริงอีกหนึ่งประการเกี่ยวกับ Offenhammer คือเขาถือเป็นนักวิชาการที่มีความสามารถหลากหลายตอนเรียนชั้นประถมเนี่ย Offenhammer สามารถเรียนจบชั้นประถมที่3และ4ได้ภายในเวลา1ปีเท่านั้นถึงขั้นที่สามารถข้ามไปเรียนป.6เทอม2ได้เลยทีเดียว Offenhammer ตัดสินใจเรียนต่อสาขาวิทยาศาสตร์เคมีที่ Harvard จนในภายหลังเนี่ยเขาก็เริ่มหันมาสนใจในการทดลองฟิสิกส์จนแทบจะกลายเป็นคนบ้าห้องแลบเคยมีคำพูดของนักเรียนในฮาร์วาร์ดยุคนั้นนะครับที่พูดติดตลกกันว่าถ้าออฟเฟนแฮมเมอร์เดินผ่านห้องทดลองไหนก็ตามห้องทดลองนั้นพินาศแน่ๆถ้าไม่ได้ล็อกประตูแต่ยังไงก็ตามเขาก็สามารถเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ในเวลาเพียง3ปีแถมออฟเฟนแฮมเมอร์ยังได้กลายเป็นสมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดของ New York Mineralogical Societyอีกด้วย 7. เป็นคนผลักดันพลังงานนิวเคลียร์ออฟเฟนแฮมเมอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนิวเคลียร์ที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้ในสงครามจริงๆดังนั้นเขาจึงได้เห็นศักยภาพอีกมากมายที่นอกเหนือจากการใช้เป็นอาวุธซึ่งในความเป็นจริงแล้วพลังงานนิวเคลียร์มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับทำให้ในภายหลังออฟเฟนแฮมเมอร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูแห่งสหรัฐอเมริกาและด้วยอำนาจในตำแหน่งนี้เขาพยายามที่จะชักนำให้ทั้งโลกเห็นถึงประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์แต่ด้วยการที่ออฟเฟนแฮมเมอร์นะครับพยายามที่จะต่อต้านการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนมันทำให้เขาถูกถอนชื่อออกจากตำแหน่งในเวลาต่อมา 8. พูดภาษาของเทพเจ้าได้มีข้อเท็จจริงอีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับออฟเฟนแฮมเมอร์นะครับก็คือเขามีความสนใจเรียนรู้ในภาษาสันสกฤตซึ่งภาษาสันสกฤตถือเป็นภาษาอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูซึ่งคำว่าสันสกฤตมันหมายถึงความสมบูรณ์แบบความประณีตและยังถือเป็นหนึ่งในภาษาของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในศาสนาฮินดูนั้นมีความเชื่อกันว่าภาษาสันสกฤตคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับเทพบนสวรรค์โดยอาร์เธอร์ไรเดอร์นักอินเดียวิทยาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเป็นคนสนับสนุนให้ออฟเฟนแฮมเมอร์ศึกษาภาษาฮินดูและเขายังยอมรับอีกว่าพักวัตคีตาเป็นเหมือนปรัชญาของเขา 9. มะเร็งถึงแม้ว่าออฟเฟนแฮมเมอร์จะทำงานกับสารกัมมันตรังสีเป็นระยะเวลาหลายปีแต่เขากลับไม่มีอาการจากผลข้างเคียงของสารกัมมันตรังสีเหล่านั้นแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตามในช่วงชีวิตต่อมาของเขานะครับออฟเฟนแฮมเมอร์ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งในลำคอจากพฤติกรรมการสูบบุหรี่จัดจนต่อมาออฟเฟนแฮมเมอร์ก็เสียชีวิตลงในปี1967โดยในงานศพของเขานะครับผมได้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายกว่า600คนเข้าร่วมไว้อาลัยในงานศพของเขาก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะที่ผมว่าน่าสนใจเลยและผมก็เห็นกระแสแล้วว่ามีคนสนใจเยอะมากน่าจะด้วยชื่อของผู้กำกับด้วยครับต้องบอกว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยใครหลายๆคนอาจจะขนานนามว่าเขาทำหนังดูยากคนที่ชอบเสพหนังในมุมของเอนเตอร์เทนเมนต์เสพหนังเพื่อผ่อนคลายก็อาจจะไม่ถูกใจ
ใจแต่ผมจะบอกว่าหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับไม่ได้มีหนังแค่ดูยากอย่างเดียวถ้าเป็นหนังที่มีข้อมูลที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีความดูง่ายอยู่ในระดับหนึ่งไม่เท่าเทเน็ตนะครับอย่างตอนดันเคิร์กก็สนุกมากแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะถ้าพูดถึงดันเคิร์กมันก็จะมีคนพูดว่ามันค่อนข้างที่จะอืดและช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลีลาของเขานะครับเป็นลีลาของคริสโตเฟอร์โนแลนเวลาทำหนังที่มีข้อมูลอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ก็จะเป็นกลิ่นประมาณนั้นเพราะฉะนั้น Oppenheimer นะครับเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่ผมหวังส่วนตัวผมหวังมากๆในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยหนังที่กลางๆและจืดๆเยอะขนาดนี้นะครับและถ้าใครกำลังมองหาอะไรอร่อยๆนะครับเอาไว้กินระหว่างดูหนังหรือเอาไว้กินระหว่างดูคลิปของนอนหนังก็ตามนะนี่แนะนำเลยกรีนี่นะครับมี2รสชาติด้วยกันนะช็อกโกแลตแล้วก็รสนมสตรอเบอรี่ซื้อครบ400เก็บบินไว้มันแลกของพรีเมียมน่ารักน่ารักได้และก่อนจากกันไปครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe นะครับผมและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคลิปสนุกๆจากหนอนหนังนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ